ไม่ต่างจากที่ออสเตรเลียครับท่านผู้ชมครับฝนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะทำให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า100จุดณขณะนี้ซึ่งมีการคาดหมายกันว่าในช่วงนี้อาจจะมีฝนตกลงมาและจะทำให้ปัญหาเนี้ยเบาบางลงไปได้บ้างเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมากระทบมากจริงๆฮะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาตามมาตอนนี้ก็คือเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองที่จะมีสภาพอากาศแปรปรวนแต่จะไม่มีฝนตกลงมานะคะยิ่งจะทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเข้ามาในพื้นที่อีกที่สำคัญควันที่มันเกิดขึ้นจากไฟป่าเนี่ยมันลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศที่สูงมากเป็นชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งถ้าเกิดว่ามันลอยไปถึงชั้นนี้มันจะสามารถลอยไปได้ไกลหลายพันกิโลเมตรเรียกว่านาซาบอกว่าคำนวณดูทิศทางการลอยของควันแล้วเนี่ยมันจะลอยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกข้ามไปถึงมหาสมุทรอินเดียนะคะสุดท้ายก็จะวนกลับมาที่ออสเตรเลียอีกรอบหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะนี่เราจำลองภาพเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นร้อยจุดในออสเตรเลียมาไว้ในห้องส่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งเป็นภาพถ่ายจากทางอากาศนะครับภาพถ่ายผ่านดาวเทียมขององค์การแห่งการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NASA ที่ระบุนะครับว่าตอนนี้ไฟป่าในออสเตรเลียได้เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วเกือบ66ล้านไร่ถามว่า66ล้านไร่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนก็คือเทียบเท่ากับขนาดของประเทศเกาหลีใต้ทั้งประเทศหรือพอๆกับประเทศบัลแกเรียในยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนกันยายนจะเกิดขึ้นติดต่อมานานเกือบจะ5เดือนเข้าไปแล้วนะครับได้กลายเป็นการรวมตัวของก้อนเมฆขนาดใหญ่บนท้องฟ้าและนำไปสู่เรื่องของการก่อตัวเหมือนกับเมฆฝนแบบนี้ฮะแต่มันไม่ใช่เป็นเมฆฝนเพราะมันไม่มีความชื้นขึ้นไปมันมีแต่ความแห้งความแล้งแล้วมีแต่ฝุ่นมีแต่ควันแล้วก็ไปก่อตัวลักษณะเป็นเมฆควันหนาทึบแบบนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือมีฟ้าผ่าลงมาแบบนี้ซึ่งหมายความว่าถ้ามีฟ้าผ่ามันมีประกายไฟลงไปในพื้นที่ป่าบวกกับความแห้งปัจจัยความร้อนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการจุดประกายทำให้เกิดไฟป่าลุกขึ้นมาอีกได้ทุกเมื่อครับนี่เป็นผลสำคัญครับอ๋อนี่แหละค่ะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสำคัญที่ออสเตรเลียจะต้องเผชิญเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองแต่ไม่มีฝนกลายเป็นไฟป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราแทบจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนด้วยซ้ำไปแล้วนี่แหละมันกำลังจะสร้างความเสียหายอีกครั้งนึงทีนี้เรื่องของควันไฟที่มันเกิดขึ้นจากไฟป่าที่เกิดขึ้นยาวนานหลายเดือนในออสเตรเลียรอบนี้นะคะปรากฏว่า NASA ได้มาคำนวณดูทิศทางการลอยของควันไฟที่ว่าแล้วนะคะคือนอกจากมันจะลอยไปไกลถึงนิวซีแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะมันยังลอยไปไกลไปสูงถึงนู่นเลยค่ะชั้นบรรยากาศคือควันไฟป่าเนี่ยนะคะตอนนี้ลอยไปถึงชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์แล้วคือย้อนไปดูตั้งแต่2มกราคมที่ผ่านมานะคะคือควันไฟเนี่ยมันลอยสูงสักประมาณ 16.8 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะแต่ปรากฏว่าถัดมาจากนั้นอีกแค่2วันเองนะคะควันไฟที่ว่ามันทำสถิติใหม่ค่ะลอยขึ้นไปสูงถึง 17.7 กิโลเมตรบนท้องฟ้าขึ้นไปทีนี้การที่ควันไฟมันลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่มันสูงแบบนี้นะคะมันก็ยิ่งจะเบาขึ้นลอยขึ้นแล้วก็จะไปได้ไกลขึ้นมันจะไปได้ไกลหลายพันกิโลเมตรทีเดียวจากจุดที่เกิดไฟป่าที่ออสเตรเลียและที่สำคัญมันจะไม่ได้ลอยไปแค่บริเวณใกล้ๆค่ะมันจะส่งผลกระทบไปนู่นเลยค่ะสภาพของบรรยากาศจากทั่วโลกนะคะอันนี้เราจำลองให้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นว่าทิศทางการลอยของควันมันจะไปไหนได้บ้างคือเรียกว่ามันจะไปเป็นวงกลมเลยค่ะแล้วจะวนกลับมาที่เดิมคือก่อนหน้านี้เนี่ยนาซาเพิ่งจะให้ข้อมูลไว้นะคะว่าไฟป่าที่รุนแรงในออสเตรเลียมันลอยไปทางประเทศนิวซีแลนด์ก่อนนะคะจากนิวซีแลนด์มันก็ลอยข้ามทวีปไปที่มหาสมุทรแปซิฟิกต่อแล้วก็ลอยไปไกลถึงนู่นเลยค่ะทวีปอเมริกาใต้ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองจากนั้นเนี่ยมันก็มีควันค่ะปกคลุมท้องฟ้าในหลายประเทศเลยของอเมริกาใต้รวมไปถึงอาร์เจนตินาและบราซิลด้วยท้องฟ้าทั้งสองประเทศนี้นะคะก็มืดมัวไปด้วยหมอกควันเหมือนกับที่ออสเตรเลียเลยควันที่ว่าค่ะมันลอยไปถึงครึ่งโลกในวันที่8มกราคมที่ผ่านมานี่เองและจากนั้นนะคะทิศทางของควันนี้มันจะลอยผ่านไปที่มหาสมุทรแอตแลนติกผ่านไปถึงนู่นเลยค่ะแอฟริกาตอนใต้แล้วก็ลอยข้ามมหาสมุทรอินเดีย
สุดท้ายค่ะมันจะวกกลับเข้ามาสู่ท้องฟ้าของออสเตรเลียอีกรอบนึงซึ่งนี่แหละเรียกว่าเป็นการครบวงกระแสลมที่พัดรอบโลก1รอบค่ะคือไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะในออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่มันส่งผลกระทบกับอีกหลายๆประเทศทั่วโลกด้วยเลยค่ะแต่ท่ามกลางข่าวและก็สัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับมันก็มีเรื่องที่ดีปรากฏออกมาให้เห็นบ้างเหมือนกันเมื่อทางหัวหน้าหน่วยดับเพลิงชนบทในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียนะครับบอกว่ามีการคาดหมายสภาพอากาศในระยะนี้นะครับว่าอาจจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคนก็กำลังรอคอยข่าวนี้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสได้พักหายใจกันบ้างแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมพื้นที่ไฟป่าได้ในอีกหลายจุดถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังสามารถควบคุมไฟป่าเมกาแบชซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ไฟป่าใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเอาไว้ได้แล้วตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาช่วยแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องทำงานหนักกันต่อไปเพราะว่ายังมีไฟป่าลามอยู่อีกหลายจุดทั่วออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า100จุดคาดว่าอากาศร้อนในช่วงนี้จะดำเนินต่อไปอีกหลายสัปดาห์แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาสลับบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถทำให้วิกฤตไฟป่าเที่ยวนี้จะยุติลงได้ง่ายๆขณะเดียวกันนะครับกลุ่มควันพิษจากไฟป่ายังแผ่ลงไปปกคลุมในพื้นที่เมืองเบลเบิร์นซึ่งถือว่าเป็นเมืองเอกของรัฐวิกตอเรียและมีประชากรอาศัยเกือบ5ล้านคนทำให้เมืองนี้ซึ่งเคยติดอันดับเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกกลายเป็นว่าตอนนี้ล่าสุดถูกจัดอันดับให้กลายเป็นเมืองที่มีอันตรายแล้วจากสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็ควันไฟที่ไปปกคลุมหนาแน่นนอกจากนั้นครับยังไปกระทบกับเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาก็คือรายการใหญ่ออสเตรเลียนโอเพ่นที่จริงๆแล้วจะมีการเปิดฉากกันในสัปดาห์หน้านักเทนนิสหลายต่อหลายคนนะครับยกตัวอย่างนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกอย่างราฟาเอลนาดาลนะครับก็ต้องมีการเลื่อนการซ้อมออกไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับเรื่องของไฟป่าแบบนี้เพราะฉะนั้นกระทบจริงๆเดี๋ยวต้องดูครับว่าสัปดาห์หน้ายังสามารถมีการจัดการแข่งขันรายการเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นได้อีกหรือไม่ครับก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีบรรดาคนดังๆทั่วโลกนะคะร่วมกันบริจาคเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากที่ออสเตรเลียต้องประสบไฟป่าครั้งรุนแรงก็ยังคงจะต้องติดตามเอาใจช่วยกันต่อไปนะคะ